สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่อง All About Game กับผมแอดมินแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Walkthrough Resident Evil Remake 2ของ Leon อันนี้เราก็เป็นตอนที่3กันแล้วนะต่อจากของเดิมตอนที่แล้วยังไงก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ชิพของเรานะครับร้านเกมสตาร์ทชั้น4 The Mall บางกะปิข้างโซนอาร์เคดนะครับถ้าสนใจซื้อก็ไปติดตามรายละเอียดข้างล่างได้ครับโอเคคราวที่แล้วนะที่ผมบอกว่าหน่วยสตาร์เนี่ยตั้งขึ้นในปี92นั่นผมขออภัยนะผมจำผิดต้องเป็นปี96ครับก็คือ2ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ของ Resident Evil ในภาคแรกนะอันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูอีสเตอร์เอ็กนิดนึงว่าโต๊ะแต่ละอันนี้เป็นของใครบ้างก็คือเนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะว่าเขามีกล่องกระดาษอะไรพวกนี้นะคือว่าหน่วยเนี่ยหลังจากที่เหตุการณ์ในเดือนพฤษภาของภาคแรกครับที่ทุกคนเขาหนีกลับมาได้ทีมอัลฟาก็เขาก็กลับมาบ่นกับผบ.ตร.ไอออนชีฟว่าอัลเบิร์ตเวสเกอร์เนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานให้อัมเบรลล่าทีเนี้ยก็คือผบ.ตร.เขาก็ทำแบบยังไงอะก็คือเขาอยู่เบื้องหลังใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าสั่งยุบหน่วยเลยสั่งยุบหน่วยทิ้งเพราะว่าเขารับสินบนจากด็อกเตอร์วิลเลียมให้คอยกันไม่ให้ความลับรั่วไหลเนี่ยก็เลยเนี่ยถูกยุบหน่วยไอ้พวกกล่องเนี่ยก็เลยเป็นแบบแล้วก็อันเนี้ยหมวกเนี้ยคือหมวกสตาร์หมวกของจิลวาเลนไทน์ในภาคแรกนะจิลเลี้ยงหมาอันนี้โต๊ะจิลอันนี้เป็นโต๊ะของคริสเนี่ยมีเสื้อเนี่ยเสื้อเดียวกับที่แคลร์ใส่ส่วนอันนี้เป็นโต๊ะของรีเบคก้าเพราะว่ามีเครื่องหมายพยาบาลเนี่ยนะโต๊ะเนี่ยเป็นของแบร์รี่เบอร์ตันเพราะว่าเขาชอบเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนส่วนนี้ก็เป็นห้องของอัลเบิร์ตเวสเกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยก็คือหลังจากเหตุการณ์ภาคแรกนะในเดือนพฤษภาคือทุกคนน่ะเขาก็กลับมาที่เมืองกันต่อแต่ว่าก็เริ่มสืบอัมเบลล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกคนเขาก็กระจัดกระจายกันไปห้องนี้เดี๋ยวเราต้องพยายามเคลียร์ทิ้งไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องกลับมาเดี๋ยวมันจะวุ่นวายมากถ้าเราไม่เคลียร์ก่อนอันนี้เราก็จะเอาเครื่องจุดระเบิดมาใส่Combination ของอันนี้มันคือผู้หญิงแล้วก็งูไอ้ธนูแล้วก็งูโอเคตอนนี้เราได้เหรียญตามาครบ3อันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดทางลับกัน
เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วโอเคตอนนี้เรากลับมาที่เมนฮอลล์ก่อนนะครับผมน่าจะเหลือสมุนไพรไว้บ้างเดี๋ยวต้องเติมยาก่อนนิดนึงยังไม่ตายโอเคเราเปิดทางลับได้แล้วนะครับSo it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! It's time to go. Hey, Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, I save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together.Just it's too late. I tried, Leon, but I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand.คือผู้หมวดเขาก็บอกว่าเขารู้ตัวนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเปลี่ยนเป็นซอมบี้แล้วคือเขาแบบเขาบอกว่าเราจะให้โลกเนี่ยมันแพร่ไปไม่ได้เขาเลยให้ลีออนไปคนเดียวI won't let you down, Marvin. โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างล่างละอันนี้เป็นโมเดลสถาปัตย์โมเดลกระดาษนะครับของไม่น่าใช่กระดาษเป็นโมเดลของสถานีตัวนี้มันจะต้องใช้วาล์วแต่เราไม่มีนะครับโอเคผมดินปืนแล้วก็เซฟใช้อะไรไหมอ
คน่าจะโอเคแล้วคือถ้าของเป็นของภาคดั้งเดิมนี่ก็ไม่น่าจะใช่อย่างนี้นะครับนี่เป็นแบบใหม่เหมือนชิ้นส่วนประกอบปืนนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีเรายังไม่มีตัวคีย์ของมันโอ้ยคือข้างใต้สถานีตำรวจเนี่ยจะเป็นจะมีส่วนเชื่อมต่อไปยังห้องแลบลับของอัมเบลล่าที่อยู่ใต้เมืองนะครับเขาเรียกว่าเนสแต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่เจอแต่เนี่ยแหละคือทางเชื่อมที่จะไปถึงที่นั่นโอ้เนี่ยแหละครับคือด็อกเตอร์วิลเลียมเบอร์กินโอ้โอ้ยคือด็อกเตอร์วิลเลียมคนนี้แหละครับที่เป็นคนคิดค้นทั้ง T ไวรัสแล้วก็ G ไวรัส T ไวรัสนี่คือย่อมาจากคำว่าไทแรนนะครับไวรัสทอราลาสส่วน G ไวรัสนี่ตัวย่อของมันคือกอกัตตานะครับมันคือเป็นเหมือนหุบเขาที่พระเยซูถูกเป็นกลางเขนเอาไว้โอ้ย G ไวรัสเนี่ยเป็นไวรัสที่คิดค้นที่เจอมาจากการฉีดปรสิตโอ้ยเดี๋ยว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 Oh.
เล่นเอาหมดตัวเลยครับเดี๋ยวอธิบายต่อนะครับเพราะเมื่อกี้ตึงมากไอ้กาลคาต้าไวรัสเนี่ยก็คือหลังจากที่การพัฒนาทีไวรัสประสบความสำเร็จไปถึงขั้นที่3อ่ะนะก็คือขั้นแรกอ่ะคือเป็นขั้นตอนของการปรับโปรเจนิเตอร์ไวรัสให้มันกลายเป็นทีไวรัสให้ได้อ่ะก็คือแล้วขั้นที่2อ่ะคือการที่ว่าทำให้โปรเจนิเตอร์ไวรัสเนี่ยเปลี่ยนคนให้เป็นซอมบี้ได้ก็คืออันนี้ขั้นที่2ก็คือเป็นที่มาของทีไวรัสนะครับที่สามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นซอมบี้แล้วก็เหมือนแล้วแต่ว่าทีไวรัสเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนทุกคนให้เป็นให้ติดเชื้อได้ทั้งหมดมันจะเหลือคนอยู่ประมาณ 10% ที่ว่ามีภูมิต้านทานเชื้อเนี่ยนะลอร์ดสเปนเซอร์แกก็ยังไม่พอใจกับแกต้องการให้ไวรัสเนี่ยสามารถจัดการคนได้ 100% เลยก็คือดร.วิลเลียมเลยหาทางออกด้วยการสร้างเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาวุธชีวภาพดัดแปลงที่เราเรียกว่า BOW นะครับก็คือพวก BOW ยกตัวอย่างเช่นฮันเตอร์ที่เราเจอในภาค1หรือฮันเตอร์ที่เราเจอในภาค3นะครับมันก็จะมีเป็นฮันเตอร์อัลฟาไอฮันเตอร์เนี่ยเป็นการรวมกันของเอา DNA ของคนรวมกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นฮันเตอร์เพื่อมาจัดการกับ 10% ที่เหลืออยู่ที่ไวรัสไม่สามารถกำจัดผู้รอดชีวิตได้นะครับแล้วทีเนี้ยการพัฒนาทีไวรัสมันสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วในขั้นที่2อ่ะนะปึ๊บทีเนี้ยก็ถึงขั้นการพัฒนาที่3ก็คือการสร้างอาวุธสุดยอดที่มีสติปัญญาสามารถควบคุมได้ก็คือเป็นอาวุธสุดยอดที่สามารถควบคุมหรือสั่งการได้ครับเขาก็เลยไปสู่ขั้นที่3ในการพัฒนาไทแรนนะครับไทแรนก็คือT00แล้วก็เป็นตัวเลขอ่ะก็คือเหมือนกับว่าบอสของภาคแรกไทยแลนด์ตัวนั้นน่ะคือ T002 ตัว T001 อ่ะนะเป็นตัวที่อยู่ในภาค Resident Evil 0 T001 นี่คุณสมบัติของเขาอ่ะคือการที่ว่ามีความดุร้ายมากแล้วก็มีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองอย่างเหลือเชื่อแต่ว่าด้วยความดุร้ายของมันน่ะทำให้แบบว่าเป็นการทดลองที่ผิดพลาดครับเขาเลยเก็บมันไปทำลายซึ่งT001เนี่ยถูกเก็บไว้ที่ศูนย์อัมเบลล่าศูนย์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศูนย์พัฒนานักวิจัยของที่ด็อกเตอร์มาคัสอยู่ครับอยู่ที่นั่นส่วนT002อ่ะคือบอสที่เราเจอในภาคแรกคนที่เสียบทะลุอกเวสเกอร์ไปอันนั้นคือT002แต่หลังจากที่พัฒนาทีพวกไทยแลนด์ได้อ่ะแต่ว่าด็อกเตอร์วิลเลียมอ่ะเขาก็พบว่าเหมือนทีไวรัสการที่จะมาหาคนที่จะสามารถเข้ากับ DNA ของตัวทีไวรัสได้แล้วกลายเป็นไทยแลนด์เนี่ยมันหาได้ยากมากคือประมาณว่า1ในล้านอ่ะนะ1ในล้านประมาณ
มันเลยทำให้ค่าใช้จ่ายอ่ะแพงมากเขาก็เลยทำการพัฒนาโปรเจกต์ใหม่โดยการโดยที่เวสเกอร์ไปขอยืมปรสิตเนเมซิสไทป์อัลฟาจากอัมเบลล่าสาขายุโรปเนี่ยเอามาให้ด็อกเตอร์วิลเลียมอ่ะเขาได้ทดลองเขาแต่ว่าไอตัวปรสิตเนเมซิสไทป์ A เนี่ยนะมันมีฤทธิ์รุนแรงมากคือแบบว่าการที่เขาใช้ทดลองกับตัวทดลองใดๆก็ตามไอ้ปรสิตเนี่ยมันจะฆ่าตัวทดลองทันทีเลยแต่ว่าคือเขาก็เลยลองเอามาทดสอบกับลิซ่าเทรเวอร์คือตัวทดลองที่ว่าเป็นต้นกำเนิดของโปรเจนิเตอร์ไวรัสที่เอามาใช้ทำทีไวรัสครับก็คือหมายถึงว่าจากดอกไม้สกัดโปรเจนิเตอร์จากดอกไม้มาปุ๊บแล้วก็เอามาทดลองที่ลิซ่าเทรเวอร์แล้วลิซ่าเทรเวอร์เนี่ยก็คือเป็นต้นตอของการทดลองไวรัสต่ออีกขั้นหนึ่งแล้วคือลิซ่าเทรเวอร์เนี่ยเขามีความทนทานต่อแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแบบว่าจากการทดลองแบบทรหดมากตั้งแต่ปี1967ที่แมนชั่นอะสร้างเสร็จแมนชั่นอาร์คเล่แมนชั่นในภาคแรกอะสร้างเสร็จนั่นแหละก็คือดร.วิลเลียมก็เอาเนเมซิสไทป์ A เนี่ยนะมาผสมมาฉีดเข้าไปที่ลิซ่าเทเวอร์ปรากฏว่าลิซ่าเทเวอร์สามารถทนทานต่อเนเมซิสไทป์ A ได้แล้วฆ่าปรสิตทิ้งแล้วก็เปลี่ยน DNA ของมันนะให้มาเป็นอันใหม่ดร.วิลเลียมเขาก็เลยพัฒนาเชื้อต่อจากลิซ่าเทเวอร์ทำให้เขาค้นพบ G ไวรัสได้ในภายหลังนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนโอ้เสียงอะไรวะนี่เป็นทางออกครับโรงจอดรถโอเคเรายังไม่มี Damn need a key card โอ้โหรอเล่นใช่มั้ยเฮ้ย Who is that Stay sharp Lower itFBI นะครับ Sorry Thank you For your help Surprised you made it this far FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified Where are you going? Do yourself a favor Stop asking questions and get the hell out of hereI'm not done talking to you. สาว FBI ลึกลับคาสินเมื่อกี้ก็คือเหมือนประมาณว่าลีออนเขาต้องการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแล้วแต่ว่าผู้หญิงลึกลับที่ว่านี่เขาก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลแล้วก็บอกว่าให้เลิกถามน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวนายมากกว่าโอเคงั้นเสริมเกรดของ G ไวรัสนิดนึงอะนะครับความแตกต่างระหว่าง T ไวรัสกับ G ไวรัสเนี่ยก็คือว่า T ไวรัสเนี่ยจะส่งผลต่อสมองของผู้ที่ติดเชื้อด้วยก็คือว่าจะทำความเสียหายกับสมองก
ก็คือเหมือนว่าทำให้สติสัมปชัญญะของผู้ที่ติดเชื้อลดลงแล้วก็คือเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกับว่าก้าวร้าวแบบว่าเพื่อที่จะว่าไปกัดหรือไปแพร่เชื้อต่อแต่ว่าในกรณีของแต่ว่าทีไวรัสเนี่ยก็มีพลังในการฟื้นฟูตัวเองเหมือนกันมีพลังในการฟื้นตัวเองเหมือนกันแต่ว่าจีไวรัสหรือว่ากอกัตตาเนี่ยโอ้ยกอกัตตาเนี่ยนะมันเหมือนว่าเป็นไวรัสที่แบบว่าเป็นไวรัสสุดยอดเลยที่แบบว่าทำให้ผู้ติดเชื้อนะเขาเรียกอะไรนะมีอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตอะแบบเหลือเชื่อแล้วก็แบบว่ามีอัตราในการกลายพันธุ์ที่แบบรวดเร็วมากหรือว่าแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบเรียกได้ว่าเข้าขั้นเป็นอมตะเลยก็ได้แบบไร้เทียมทานอะนะมันเลยทำให้จีไวรัสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอันตรายกว่าทีไวรัสหลายเท่า Hello? Hey, I don't believe it. A real human. Hello, human?You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess.I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out. Shit, it's coming. What? What's coming? Come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh.Oh my god. บีบเหมือนลูกองุ่นนะ Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here.You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? Okay, นักข่าวคนนี้เขาชื่อเบนนะครับ Had information of use to my investigation. เป็นแหล่งข่าวของสาว FBI ของเรานะครับ Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late.Then we'll talk. หาทางออกให้เจอโอเค FBI ของเราก็คือเอด้าหว่องนะครับ Well, I guess the deal's on. เป็นสาวสปายให้กับบริษัทคู่แข่งของ Umbrella ซึ่งมีเบื้องหลังทำงานพร้อมกับ Wesker โอเคนี้เราได้เหมือนตัวมือจับมาแล้วก็ตัวนี้มีฟิวส์ช่องฟิวส์สำหรับใส่เราต้องหาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใส่ก่อนตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ขาดไป2ช่องโอเคบันทึกเรื่องแผงวงจรไฟฟ้าของกรงขังเขาบอกว่าตัวแผงวงจรเนี่ยนะมันหายไปหรือว่ามันเสียอะไรเนี่ยนะขอให้คนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมาช่วยจัดการกับมันเร็วๆได้ไหมเขาบอกว่าเขาก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้แผงวงจรของคุกเนี่ยมันเก่ามากเลยนะเราต้องการ
เราต้องการชิ้นส่วนสำรองของมันแต่ว่าก็ไม่มีและไอตัวแผงวงจรเนี้ยมันเก่ามากจนว่าเขาไม่มีการทำซ้ำอีกแล้วนะแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะมีชิ้นส่วนหลงเหลือบ้างอยู่ที่ห้องไฟฟ้านะห้องไฟแล้วก็ในส่วนของเพิ่มเติมนะก็ได้ยินว่ามีไอตัวแผงวงจรเนี่ยชิ้นหนึ่งอยู่ในห้องไฟฟ้าแล้วก็มีคนเอามันไปใช้แล้วที่เอาไปใช้ซ่อมตัวระฆังนะที่หอนาฬิกาตรงชั้นบนสุดเหมือนกับที่เราเห็นในโบเดลครับอ๋อไม่ใช่คือเขาบอกว่ามีอีกชิ้นหนึ่งที่ยังเหลืออยู่บนหอนาฬิกาด้านบนนะโอเคเหมือนเขาก็บอกใบโอเคผมคิดว่ามันก็สักพักหนึ่งแล้วนะในส่วนของข้อมูลของเอด้าหรือว่าที่มาที่ไปของว่าไอ้ Underground Lab หรือ NIST เนี่ยนะมันสร้างมาได้ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามในตอนต่อไปนะแต่ว่าวันนี้ต้องหมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่กับ Admin Champ แล้วก็ช่อง All About Game นะถ้าสนใจก็ติดตามกันได้โอเควันนี้ก็คงเท่านี้ครับสวัสดีครับ All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่